คือรถสมิทโม่นะครับเย็นขับN61F203เสียบปลั๊กไว้ N6B ไว้เด้ออาการคือวิ่งได้แต่ยกไม่ได้ครับครับไปออฟรูปรถโชว์หน้าจอโชว์ตัวสุดท้ายไฟเขียวเครื่องหมายไฟจินมาร์ก LD1 ไฟเขียวกับ LD2 คือแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่เป็นจังหวะไหมเป็นโพสไหมไม่เป็นโพสเอาบอร์ดกลับไปเช็ดอ่ะโอเคต้องเสนอคำก่อนนี่หน้าจอไม่โชว์อ่ะนายมาดูนะไม่เห็นหน้าจอวะนี่หน้าจอนะเนี่ยของภาคยกก็มีมันไม่โชว์อ่ะเห็นไหมแปลกมากไม่โชว์โค้ด